ภาพก่อนเลยแล้วกันนะคะเป็นภาพงานศพของคุณแม่จำนงลิ้มจี้จงนะคะคือเจ้าภาพเนี่ยเรียกว่าคือจัดใหญ่เพราะว่าจะทำให้คุณแม่และก็คุณพ่อด้วยนะคะอย่างสมเกียรติเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเต็นท์ให้เช่ารายใหญ่ของอำเภอแม่กลองสมุทรสงครามก็เลยเช่าเมนลอยทรงจตุรมุข5ชั้น9ยอดแล้วก็มาที่วัดจุฬามณีอำเภออัมพวานะคะแล้วก็ประดับประดาว่ากันว่าใช้เงินประมาณ10ล้านอันนี้คือจัดให้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะคะพ่อเนี่ยเป็นพระนะคะชื่อว่าพระครูใบดีกาสนิทหรือว่านั่นแหละค่ะเอาชื่อท่านอย่างนั้นละกันนะคะแล้วก็คุณแม่ก็คือจำนงลิ้มจี้จงค่ะนี่ค่ะให้ดูภาพจากมุมสูงนะคะแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะในแต่ละคืนก็จะมีคอนเสิร์ต2เวทีทุกคืนตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง20กรกฎาคมแล้วก็กลางคืนมีคอนเสิร์ตแต่ว่าเป็นงานศพนะคะเรียกว่าประดับประดาเหมือนกับงานรื่นเริงแต่ทุกคนก็นุ่งดำมานะนักร้องก็พยายามแต่งดำมาเพราะว่านี่คืองานศพแต่เล่นเพลงแบบสนุกได้ไหมได้เต้นได้ไหมได้ค่ะแดนได้ไหมได้ค่ะก็ไม่อยากมันก็จะดูบันเทิงไปนะเอ้าก็ไม่ให้เศร้าให้โศกมากค่ะอ๋อไม่ต้องโศกใช่ค่ะเพราะว่าคนเราเมื่อถึงวาระก็ต้องจากกันไปถูกไหมค่ะก็อย่าไปโศกอะไรมากมายนะครับคนก็ออกมาเต้นนะคนไปดูก็เต้นได้ใช่นะฮะและที่สำคัญก็คือประดับประดาแสงสีอลังการครับตื่นตาตื่นใจนะคะเจ้าภาพก็คือคุณสนิทหรือว่าคุณพรจุฬาด้วนแม่กลองอันนี้ฉายาเขานะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยพิการแขนข้างซ้ายขาดก็เลยได้ฉายานี้มาพิการมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับทีนี้จะไปหางานทำที่ไหนก็ยากก็เลยติดตามพวกเครื่องไฟไปภาคหนังจนได้เข้าสู่ธุรกิจเช่าเต็นท์แล้วก็เช่าเวทีเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นเอ้ากลายเป็นเจ้าของธุรกิจแบบครบวงจรคือครบวงจรเลยมีทั้งเต็นท์มีทั้งเวทีแสงสีเสียงอะไรครบถ้วนเลยจอ LED คือแกมีของแกเองมีวงดนตรีให้ถือว่าแกจัดใหญ่อลังการแล้วไฟดูนะคะโชว์แสงสีเสียงซะเลยนี่ขนาดเรามองผ่านกล้องนะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็คงจะอลังการนะคะแล้วแกเป็นนักออร์แกไนซ์ประสานศิลปินทั่วไทยโอ้โหดูจัดไฟบนถนนครับลายครับไปคือไปถูกอะค่ะไม่หลงงานเนี้ยไปงานศพงานเนี้ยไปตามไฟเลยค่ะแต่โซนนี้นะโซนสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีเวลาเขามีงานวัดงานวางงานอะไรก็แล้วแต่นะใช่ค่ะเขาจัดไฟแบบอลังการจริงๆนะน่าเข้าไปมากสวยงามมากอะไฟนี่เขาแข่งกันเลยนะเห็นจากมุมสูงเห็นไหมคะสว่างสวยแกก็บอกว่าไม่ได้เกินฐานะนะครับเพราะว่าแกก็มีของแกอยู่บางส่วนใช่ไหมคะไฟอะไรพวกนี้ค่ะครบวงจรก็ค่าแรงลูกน้องก็ว่าไปและที่สำคัญอยากทำให้พ่อให้แม่ฟังเจ้าตัวนะคะไม่คิดว่ามันจะใหญ่เราคิดว่าเราทำพอสมควรที่เราพอจะทำได้นะฮะแต่มีพรรคพวกเพื่อนช่วยเท่านั้นเองในงานนี่มีอะไรบ้างในงานเลยฮะในงานก็เท่าที่เห็นนะฮะยังมีผ้าใน25โค้งเนี่ยคุณดูมีผ้าใน25โค้งเนี่ยแล้วก็มีศิลปินมาช่วยก็แทบจะทุกวงการนะฮะใครว่างก็จะมาหมดครับศิลปินนะมาช่วยฟรีหมดครับทั้งวงทั้งอะไรเงี้ยฮะก็ลองไปถ่ายดูศิลปินแล้วกันที่มาทุกคนครับอ๋อเรียกได้ว่าแกเป็นคนหางานให้ศิลปินอ่ะพูดง่ายๆพี่กำพูเวลาเขาจัดงานใช่ไหมคะเขาก็จะหาศิลปินไปงานเงี้ยค่ะก็เลยมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวก็มาช่วยกันเป็นการช่วยกันอะรู้แต่ว่างานแกก็จัดใหญ่จริงนะดูแขกที่มาสิฮะเป็นคนกว้างขวางนะ